เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่ายๆด้วยบัตรประชาชนใบเดียวพร้อมบริการภาครัฐอีกเพียบที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐสวัสดีค่ะวันนี้เรามีบริการใหม่จากตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐหรือ Government Smart Kiosk มาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืมของกยศ.มายังตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐโดยความร่วมมือระหว่างกยศ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนค่ะเพียงขั้นตอนง่ายๆด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวค่ะแต่เลือกที่เมนูตรวจสอบแล้วเข้าไปเลือกที่เมนูระบบตรวจสอบบัญชีผู้กู้กยศ.และจะพบกับหน้าจอที่ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานเมื่อกดยืนยันแล้วระบบจะส่งหมายเลข OTP มาให้ที่โทรศัพท์มือถือนำรหัส OTP ที่ได้รับกรอกที่เมนูยืนยันรหัส OTP แล้วแตะที่ปุ่มยืนยันค่ะเมื่อเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีผู้กู้ก็สามารถสั่งพิมพ์เพื่อนำ QR code บนสลิปไปสแกนเพื่อชำระเงินผ่าน KTB Net Bank ได้ค่ะอย่าลืมนะคะเพียงขั้นตอนง่ายๆก็ช่วยให้ชำระเงินกู้กยศ.ได้ตรงเวลาแล้วละค่ะนอกจากนี้ยังสามารถเช็คสิทธิ์สวัสดิการรวมถึงบริการภาครัฐอื่นๆได้โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐซึ่งติดตั้งพร้อมให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ